มึงไม่ต้องกลับมานะโผผ่านโออ้างสะกดไม่เป็นเพื่อนเขามีภรรยาเรามันไม่ได้สิมันทอดโทษแม่ไม่ได้มึงต้องไปทูดหมอดอกเพชรนู่นเอ้าแม่กูทองแล้วเฮลโลเฮลโลเทสได้ยินไหม one two โอเคได้ยินชัดเจนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพราวและกับคุณแม่นะคะเย้คุณแม่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษใน EP นี้นะคะเพราะว่าจ้า EP แรกที่คุณแม่ได้มาออตอนเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดนั้นอย่างแรกไม่ทันจบก็ตัดไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้เอาเทพเก่ามาออนก็เลยวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้เราจะตั้งแคททิกอรี่อ่ะเค้าเรียกว่าหัวข้อมั้ยหัวข้อเข้าเรียกว่าหัวข้อใช่ไหมของแม่นะเวลาแม่มาเราจะตั้งแฮชแท็กว่าแม่มีเรื่องราวของแม่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวตีแรงตายก็แรงไม่ชอบจะให้แม่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่ผู้ใหญ่ที่เขาผ่านมาแล้วแล้วเขามีวิธีการจัดการปัญหาได้ผันพื้นมั่งนะคะก็ถ้ามาคุณแม่เรื่องราวความรักผันพื้นมั่งตั้งแต่สมัยเศร้าๆโตขึ้นมาเศร้าๆเลยอ่ะโอ้ความรักครั้งแรกนี่อายุเท่าไหร่14อ่าอันนี้ความรักแล้วนี่แล้วโอ้ยสวยสวยนี่นุ่มๆหวานจีบถึงวันวาเลนไทน์อ่ะนุ่มซื้อแว่นมาให้วงนึงแว่นทองจำได้หรือแว่นทองเกลี้ยงอ่ะนะว่าพี่ชายจับได้ว่าบัตตี้ไล่ไปทั้งตัวเลยลุงใจอ่ะลุงใจจับได้ถึงไม่ชอบไม่ชอบเลยอย่างเด็กว่าว่วงน้องเช่ายากเลยไอ้ลุงใจเนี่ยพอนุ่มๆผ่านหน้าบ้านนะเลมทั้งพอทั้งลุงชัยว่าเป็นนางคัดดาบคัดปืนคัดเลือดโยดาบานั่นแหละยังจำได้อยากหาตอนนั้นนั่นแหละคือความรักครั้งแรกเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟแม่ได้แว่นทองเลยนะไม่ธรรมดาได้แว่นทองมึงจำลืมจำได้สมัยก่อนนั้นกี่ปีมาแล้วโอ้นี่แม่ห้าทิปทองใช่ไหมตอนอายุ14 ปีอ่ะโอ้ได้แว่นทองนะไม่ธรรมดาผู้ชายสายเปย์อยู่นะผู้ชายสายเปย์เหรอที่เราพอดีบ้านก็รวยเราก็มีตาฮิตนึงถึงไปโยกแต่น้อยก็มันก็ตามไปถึงถีเลยนะไปอยู่เชียงใหม่ก็ตามไปถึงเชียงใหม่เลยนะตามไปแล้วตามไปนั่นแหละแม่จะเป็นว่ารักครั้งแรกของเขาด้วยก็ได้มึงนั่นแหละตอนนี้เขาไม่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังระลึกถึงเขาเสมอเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเพียงแต่ว่ามาตรฐานของการใช้ชีวิตคือตอนนั้นครอบครัวแม่เนี่ย เราไม่ได้มั่งมีไม่ได้ร่ำรวยเราก็คือชาวบ้านคนนึงครอบครัวเล็กๆส่วนเขาเป็นคนค่อนข้างจะมีอันจะกินมีฐานะใช่เขาโดนกีดกันไหมโดนกีดกันเหมือนในละครฟังนู้นเขากีดกันแต่ว่าแม่ยายไม่ชอบเลยพะเนี่ยใช่เราจนเราตอนนั้นนะพุทธแต่จริงไม่ใช่พุทธไม่ใช่ใช่คำว่าจนแต่เราอาจจะมีกินอาจจะหน่อยว่าเขาแบบกินข้าวคุกน้ำปลาเลยไหมโอ้ยไข่บอกคุกน้ำตาลทรายคุกน้ำตาลทรายคือคุกน้ำปลาเคยกินข้าวคุกน้ำตาลทรายไหมจ๊ะไม่เคยยังร้อยเลยจะบอกให้ข้าวสวยอุ้งอ่ะมันเลยถึงน้ำตาลมันจะว่านเนี่ยเราเอาคลุกกันแล้วก็กินเมื่อได้กินขนมว่านเลยนะจริงอ่ะนี่เป็นความลับความลับไหมใช่ลับนะจริงอ่ะลับแต่ว่าบางคนก็แบบโรอาจจะโรแล้วก็แบบท่ามช่องไส้ว่าพรือว่าแค่แม่กับโรแต่ละคนโคตรออกมาหน้าตาใจเหมือนกันทุกคนนึงแม่ละปรากฏฉลาดเกยออร่าหันของแม่เนี่ยไม่มีใครเมื่อนแต่ย่าให้รู้ว่าสิ่งเทได้ตามมาคือมันได้ดั่งใจถ้าเปรียบเหมือนมีเซ่ห้องก็คือนั่นคือห้องแหละเต็มเปิดเข้ามาแต่ถ้าว่าจะเป็นความรักที่ว่าถึงขนาดถึงเทสุดแม่เป็นคนที่มีความรักย่าไม่เคยรักใครเพราะกลัวเพราะเราเป็นคนที่ว่าพอรักใครเนี่ยเกินร้อยทุ่มให้ทุกอย่างพ
ขอขอรบกวนและนี่คืออาศัยว่าทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันก็คือความสนิทสนมก็ทำไปทำมาก็คือคุยตกลงเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันที่ที่ไหนที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพอ๋อมากรุงเทพแล้วนี่ข้ามสเต็ปมากรุงเทพแล้วนี่อายุ17ปีข้าว18แม่เฮ้ยแกตอนนั้นนุ้ยมีแฟนป๊อปปี้เลิฟ14นี่ก็โดดถูกแกตายเหมือนไม่ได้ที่ตัวเอง14เหมือนกันพุดโดดนุ้ยมีแม่ดูแลทุกอย่างดีพอถึงช่วงจังหวะนึงเพียดังคลอดใช่ไหมแม่ก็ผักเลี้ยงรู้นะปุ้นง่ายๆเลี้ยงพี่อดัมได้สักประมาณ 3-4 เดือนแม่ก็ออกทำงานเลยนะเดี๋ยวถึงกะระหว่างที่ทำงานเนี่ยก็คือให้หนาเศร้ามาช่วยยุกับพี่อดัมหลังจากนั้นพอเราทำงานปุ๊บก็คือจับได้เพื่อว่าพอของรู้เราเนี่ยมันไปมีอินุถึงแม่มีเพื่อนเยอะก็มาบอซึ่งไปถึงถีเลยเห็นก็ตั้งแต่วันนั้นจบคาดสนุกมึงไม่ต้องกลับมานะกูเรียนรู้ได้เท่านั้นสามเดือนพี่ดำตอนนั้นเดี๋ยวถ้าตอนที่จับได้พี่ดำประมาณสักไม่ถึงปีอ่ะไม่ถึงปีแล้วก็ตามไปเจอแล้วเราทะเลาะกันไหมเดี๋ยวมันจะเลื่อเหรอแบบผู้หญิงนั้นโดนไหมต้องโดนสักแบบผู้หญิงโดนทุกสักแม่เป็นคนเทย่างนึงคือแม่จะทำคุณของตัวเองแต่แม่จะไม่ทำผู้หญิงถึงข้อมูลเขาบอกว่าบางทีตบหรือข้างเดียวอ่ะมันไม่ดังแล้วมันต้องต่างคู่แต่เราก็คือถ้าเกิดว่าคุณของเราไม่รื้มเหตุการณ์มันก็ไม่เกิดคือนั่นแหละพอให้สร้างความแค้นกันจบปุ๊บก็คือตัวใครตัวมันตัวไข่ตัวมันตาคนตาทุกวันนี้ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าไม่เคยได้เห็นหน้าพอพี่อาดัมเลยไม่ครับไม่ให้เห็นเลยครับบอกแล้วว่ามีปัญญาเลี้ยงลูกเองได้ถ้าเกิดคาดกันแล้วก็คือมึงไม่ต้องมายุ่งกับลูกนี่นะคือไม่สุภาพขอโทษนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าให้อภัยไม่ได้คือการไปมีคนอื่นถูกต้องเรื่องอื่นอภัยให้ได้หมดแต่คนเราถ้าทุทรยศหักลั่งพอผ่านอ้ออ้างสักก๊อตไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันต่างคนต่างไปเพราะแม้ตอนนั้นคือด้วยอายุอย่างน้อยอย่าโยมเราเป็นผู้หญิงไม่ได้เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรามีความสามารถเราต้องเดินหน้าต่อไปนะสู้โดยลำแข็งกับตัวเองผู้ชายไม่ใช่จะเหมือนกันทุกคนนะอันนี้บางเป็นเคสของแม่ที่ไม่เจอมาพนันแม่ไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจไปแล้วถ้าว่าคิดทุกไหมทุกที่สุดแม่ยังคิดเลยถ้าเกิดว่าอย่างชายชีวิตอยู่พันนั้นนะตอนนี้ชีวิตคงจะไม่มีเหมือนทุกวันนี้อาจจะยังอยู่กับความเจ็บปวดก็ทนไปพันนั้นแล้วนะไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไรแต่ถ้าไม่เลอะนั่นก็ไม่ได้หนุ่ยกันช่วยต้องใช่ไหมนี่ทำไมเราสร้างช่วยแล้วเนี่ยไหมความดีให้ยังเพราะฉะนั้นแม่คิดทุกตองแล้วตัดสินใจคือทุกตองที่สุดมาถึงพ่อของนุ้ยละใช่พี่ฟอกอันนี้ก็ทำงานแล้วแหละเขาเป็นผู้ใหญ่คนเนี้ยห้างกันกี่ปีโอ้ห้างกับแม่เกือบ30ปีเกือบ30ปีพอตอนนั้นแม่เพิ่ง20ใช่แม่เพิ่ง20แกก็ประมาณ50อ่ะโอ้โหคนจะมองว่าโอ้ยเป็นเสียหรือเปล่าเขาเป็นเสียจริงๆเขาเป็นเสียใช่พอพี่พาวอ่ะก็ทำงานรับมอบก่อสร้างเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจหลายอย่างเลยก็นั่นแหละบังเอิญพอเจอปุ๊บโตชะตาปั๊บใจจีไปเจอเฮนายไปเจอกับที่ทำงานตอนนั้นเปลี่ยนอาชีพเป็นทำค่ายประกันค่ายประกันเอเอเหรอเอเอจ้าพอได้พระสวามีดียุดยุดแบบไหนยุดยุดพักก่อนพักก่อนช่วงนั้นก็คือใช้ชีวิตคุณนายคุณนายคุณนายรวยนะช่วงนั้นรวยพอมีตังโอ้ยรวยต้องบอกว่ารวยต้องรวยเลยช่วงนั้นมีทุกอย่างเลยช่วงนั้นชีวิตมันเจ้ายิ่งเลยตอนนั้นมีคนเลี้ยงตั้งที่จะตั้งให้มีคนจัดรถให้มีเงินอยู่นะแต่ยังโอ้ยมันเป็นเพชรนี่โอ้สมัยนั้นไม่ได้ทองนึงซะเรื่องแหละเริ่มขยับขยายมาใส่เพชรแล้วตอนนั้นทองนี่เป็นชุดเลยเป็นชุดบ้านนี้ชุดบ้านจะทำเป็นชุดแต่งชุดแต่งชุดนั่นแหละก็คือโชว์นั้นมีความสุขได้ผักเยี่ยมๆ3 ปี3 ปีใช่3 ปีที่อยู่กับพ่อพี่พาวนะ
แล้วก็ชีวิตก็เกิดการผิดพลาดแล้วเพื่อนที่รวมหุ้นด้วยกันโกงเรามีทำเราไปทำสร้างโรงงานอยู่ตรงชลบุรีตอนนั้นที่ผ่านทองจำได้อำเภอผ่านทองผมไปเกือบทุกวันแล้วก็ตอนนั้นเทตรงนั้นไซงานตรงนั้นมีปัญหาแล้วก็เงินที่ตรงลงไปตรงนั้นคือเยอะมาถึงมาประสบปัญหาชีวิตเลยตอนนั้นพอของพี่พาก็คือเกิดคดีความฟ้องร้องไล่คดีเลยต้องหาเงินเนี่ยไปใช้นี่สิ้นนั่นตอนนั้นจดทะเบียนไหมเม็ดตอนนั้นน่ะจดเจ้าทะเบียนเพราะฉะนั้นหนี้สินก็ต้องแบ่งกันแบ่งได้ล่ะเม็ดช่วยทั้งหมดเทมีเทเม็ดมีอ๋อคือพอไม่ช่วยอะไรเลยพอก็หมดแล้วไงพอก็คือจ่ายไปที่ตัวเองของพอที่มีคือให้เขาไปหมดแล้วเคลียร์หมดพอพี่พาวพี่อดัมเซ่คนเอาพี่เลี้ยงนึ่ง5ชีวิตตอนนั้นน่ะนั่งในรถเจ้านี่มาขับตามไปถึงสุราษฎร์ธานีตอนนั้นน่ะโอ้เรื่องใหญ่มันน่ากลัวมากที่ว่านั่นแหละพอตามไปถึงปุ๊บทําปื้อได้อ่ะแม่ก็นั้นเอาข้อที่แม่มีจําได้เลยตอนนั้นไปเคลียร์ที่โรงพักบานาซ่านทองหีบเพชรกับทองเคลียร์เจ้านี่หลายนั้นคือเลยจบพอจบปั๊บเลิกมั้ยเลิกก็พอเลยหลังจากนั้นไม่นานเพราะว่าตอนนั้นคือโบเลยว่าคือพอพี่พาวก็ไม่เหลืออะไรแล้วแม่ก็หมดไม่เหลืออะไรแล้วเริ่มต้นใหม่ถึงการเริ่มต้นใหม่เริ่มนับสู้นถึงจะสู้เลยไม่แล้ววันนี้มันคือสู้เลยตอนนั้นคือสู้จริงๆก็คือค่ายทุกอย่างรถบ้านที่ดินหมดเกลี้ยงแว็บไอ้3ปีนั้นถ้าว่าคุมไม่ก็คุมนะชีวิตกับความสุขในระดับมาไม่ได้เสียใจเลยก็คือคุมรู้สึกว่าช่วงนั้นตัวเองมีความสุขมารู้สึกว่ามันพร้อมมาเลยเมื่อกระโดดขึ้นไปถึงเลสซิปอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันกลับมานับหนึ่งไม่ชีวิตคนเราอะนะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงตอนขึ้นเราก็ต้องรู้จักกอบโกยความสุขในช่วงตอนนั้นให้ได้มาที่สุดถึงตอนลงเราก็ต้องจมไม่เป็นใช่ไหมจมให้เป็นรู้จักที่ว่าสามารถที่ว่าจะเริ่มต้นไม่ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราต้องจมไปกับอดีตความเจ็บปวดความล้มเหลวความล้มละลายตายไปกับมันไม่ใช่จมให้เป็นในที่นี้คือไม่ถึงว่าตอนเรามีเราใช้ใจได้อย่างเต็มที่แต่ว่าตอนที่เราไม่มีเราก็ต้องยอมรับสภาพไม่ใช่ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้านเข้ามาให้เราเดือดร้อนไปมากกว่าเดิมก็คือใช้เท่าที่มีถูกต้องแม้หมดแล้วหมดเลยและแม้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินไม่กู้เคลียร์จบทีเดียวเริ่มหนับหนึ่งไม่ทำงานไม่ความสามารถมีบอกแล้วว่าคนๆเนี้ยไม่อดตายความสามารถนี่รอบตัวเลยพอน้องเพชรกับน้องบุกนี่พอคนที่สามอันนี้เจอกันตอนลงเพลงก็คือในคาเฟ่นี่แหละใช่ไหมล่ะที่เจอใช่เจอกันได้ไม่นานก็ตกลงความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาแม่ก็รักเอ่ยเตยห้อมเหมือนกันนะไม่ชีวิตไม่ต้องดำรงอยู่ต่อไปไงเข้าใจไหมชีวิตคนเราไม่ต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นด้วยวัยณตอนนั้นเรายังต้องการที่จะมีครูต้องการที่จะมีผู้นำย่ามีเพื่อนคู่คิดต้องการที่จะมีเพื่อนคู่คู่คิดเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะผู้หญิงอยู่คนเดียวนะแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกตอนนั้นมีพี่อาดัมมีน้องพราวแล้วเลี้ยงคนเดียวมาตลอดก็เข้าใจว่าจะต้องมีแบบว่าคนคอยคิดคอยช่วยคอยแชร์ปัญหาต่างๆใช่ไหมถูกต้องก็เลยย่ามีความรักไม่แล้วครั้งที่สามคราวนี้ช่วงที่มีน้องเพชรที่ทองน้องเพชรก็ชีวิตก็ดีนะเขาดูแลเอาใจใส่ดีมาอาหารการกินได้คือเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่ดีมาต้องพูดรักพี่อดัมมารักน้องพราวมาตอนนี้ยังไม่มีน้องเพชรไปไหนเนี่ยเดียดน้องพราวนี่อุ้มพี่อดัมนี่จูงมือเดินไปเที่ยวไปถูกย่างดูแลดีมาเที่ยวต้องเสพสัตว์ง่ายดีง่ายเปลี่ยนพ่อทองนั่นแหละคือความดีของเขาแต่สิ่งที่เราไม่รู้ทองน้องเพชรเค้กเกิดแล้วนะนั่นแหละเพิ่งรู้ว่าเขามีคนอื่นมีก้อนอยู่แล้วเพื่อมาคบกับเราเมื่อเรามาเป็นคนที่ซ่องห้องเขาต้องไม่รู้เรื่องเลยใช้ชีวิตเที่ยวด้วยกันทุกวันแล้วก็ทองด้วยแล้วก็ทองสิจ๊ะไปเลยนั่งด้วยกันวันนั้นผ่าตาปิ่นเกล้าพอออกมาจะรู้นั่งแถวนั้นเลยไหมจะพอคุณดุลชงเฮ้อผู้ยิ่งก็เขาอะตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะคะนั่นอดีตอดีตขึ้นไปย่อบนลักรถคือตึ๊บ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 ท้องอยู่ด้วย
พอจับได้ว่าเข้ามีคนอื่นเราก็ยังไม่เลิกอย่างตอนนั้นยังเลิกไม่ได้ที่ลูกค่ะพุ่งหยดกันที่ได้อะพุกโอแบบอุ้ยอุ้ยห้าได้กินแล้วตอนนั้นยังไปได้ไม่รอดไม่ได้แล้วตอนนั้นโอ้โหหลายชีวิตนะที่มาอยู่กันด้วยพี่เลี้ยงหนุ่ยก็มีพี่เลี้ยงพี่อดัมก็มีนาซีด้าก็มีตอนนั้นเธอเรามาอยู่ที่ห้องอะเกือบคนนะในห้องเธอเราห้องติดเดียวหลังจากนั้นปุ๊บแม่ทำไปทำมาทองแล้วยักษ์ปอมเพื่อนเขามีภรรยาเรามันไม่ได้สิมันทอดแม่ไม่ได้ต้องไปทูดหมอเราเพชรนุ่นเอาแม่เพชรยังไม่ทันให้แต่กูทองแล้วเหตุการณ์เรื่องพลิกผันแล้วเลยทีนี้น้องมุก7เดือนจำได้เลยวันนั้นเป็นวันลอยกระทงเดือนพฤศจิกาก็คืนนั้นน่ะพอทองอ่ะเช้ารถโตให้แม่ให้รู้ทุกคนเลยกลับไปบ้านคือร้านให้ไปอยู่นู่นเพราะว่าเหตุการณ์นี้แหละน่าจะฟังนู่นน่าจะมาคุกันอยู่แต่แม่ก็รู้สึกเออก็ดีเว้ยกลับบ้านก็ดีใช่มั้ยเออบ้านช่องเราก็สุขสบายเราไปอยู่บ้านก็ได้ฮอบลูกกลับไปมัดจ้ะแม่ตอนนั้นยังทำงานไม่ได้ไม่มีงานทำใช่ไหมเลี้ยงลูกถึงส่วนค้าใจใจค้าหนุ่มลูกตอนนั้นอ่ะสี่ชีวิตนะสี่ชีวิตทำพืชแล้วมันต้องกินต้องใช้เนี่ยค้าหนุ่มและหนุ่มมาเด็กตอนนั้นมากินเยอะมากสี่คนมากินนมทุกคนไงก็ข้อมาข้อมากลางที่หนึ่งกลางที่สองกลางที่สามผมมาล่างๆนี่หรือไม่ได้ผมไม่ได้ปุ๊บทำเพื่อพอทองบอกให้เมย์ไปหาผัวไหมบอกให้เมย์ไปหาผัวไหมเอาผู้พูดพันนี้อ่ะคำพูดนี่มึงจำไว้เลยมึงให้ผัวหาผัวไหมนะได้หลังจากนั้นเมย์ไปทำงานหาผัวไหมทันทีหาผัวไหมทันทีเหมือนกันอย่างนี้ก็รู้ตอนนั้นยังไปได้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเด็กกันทุกคนก็คือไปร้องเพลงเทในตัวเมืองสุราษฎร์ได้เงินก้อนก็สื่อทุกอย่างไว้ให้รู้นะมัดปุ๊บเมย์ก็คิดเออถ้าป่านนี้เราต้องขึ้นกรุงเทพแล้วต้องไปห้าเงินห้าทองเราต้องไปสร้างเหนือสร้างตัวให้ได้ที่กรุงเทพเพราะว่าเด็กกันมันจะต้องมีชีวิตที่ดีว่านี่เมย์ตัดสินใจขึ้นกรุงเทพพระมหานครกรุงเทพพระมหานครใช่มหานครเชิญมหานครกรุงเทพมหานครเออใช่นั่นแหละเก็บเงินน่ะซื้อรถได้คันนึงฟอร์ดคันสีแดงคันเล็กๆจําได้มั้ยที่เราขับโอ้กันเนี่ยอันนี้ถึงจะลึกกับพอของน้องเพชรแล้วนะแต่แม่ก็คือเป็นเค้าอะไรเค้าหายแม่ก็ขับฟอร์ดคันนั้นปึ๊ดคือกลับมาร้องเพลงคุณมาสามารถที่ทํางานทําเงินได้ที่ผ่านมาร้องเพลงก็คือดูรุ่งที่สุดรุ่งที่สุดเราว่าที่ร้องเพลงก็จําได้หรือ3เดือนนั้นกลับบ้านทุกอาทิตย์คาเฟ่เลอะตอนหน้าตีซ่องแม้ครับรถติดซ่องถึงสุราษฎร์ธานีประมาณ6โมง7โมงเช้า5ชั่วโมงไม่มันมีเท่าไหร่120แม้เยียบเกินน่ะชายชีวิตอยู่ผ่านนี้อีประมาณ3เดือนทุกอาทิตย์กลับบ้านหาลูกเพื่อจะต้องไปซื้อข้องซื้อข้องซื้อนมซื้อและข้องทุกอย่างไว้ให้ลูกตุนให้มันอยู่แบบว่าครบตลอดชั่วระยะนี่แม้ก็กลับไปรับลูกขึ้นมากรุงเทพทั้งหมดโดยรถฟอร์ดคันสีแดงของเรานั่นแหละก็คือตอนนั้นจบไม่มีโยกไม่ได้โยกกับพอคนไหนเลยของโลกถูกต้องไม่มีใครเลยอาบุญยังไงทำงานห้าเลี้ยงโลเองคนเดียวสังเซ่คนถูกต้องแล้วก็รวมถึงล่ามด้วยพี่เลี้ยงด้วยถูกต้องสิบชีวิตหลังจากนั้นเราก็เริ่มดีเนาะก็มีความสุขกันดีนะในครอบครัวก็ถึงมาเจอไม่ใช่พอใครเลยถึงมาเจอพอเทพอเทดูแลเรามาทุกวันนี้ฟังเรื่องราวความรักของแม่แล้วต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะว่างที่พลาดแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลย EP หน้าจะให้แม่มาเล่าต่อว่าความรักครั้งไม่ตีราบรื่นหรือมีอุปสรรคผันพลืออย่าลืมติดตามชมนะคะ